ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเรามาร่วมแลกเปลี่ยนกับสมุนไพรไทยกับอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยนะครับอีกเรื่องนึงที่หลายคนมีข้อสังเกตแล้วก็มีข้อสงสัยเครื่องดื่มหลายชนิดอาจารย์เขาผสมสมุนไพรเข้าไปมันบอกว่าไปลดความอ้วนมั่งไปทำนู่นนี่นั่นกับร่างกายอะไรแบบนี้อาจารย์ระหว่างเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรืออะไรก็ดีนะหรือเครื่องดื่มชูกำลังอะไรแต่ใส่สารพวกนี้ไปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมเราพูดถึงหลักการจริงๆต้องดูธรรมชาติของมนุษย์ก่อนนะคะว่าตรงนี้เนี่ยไอ้กาแฟเนี่ยมันเป็นไอ้พืชหรือเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับภูมิประเทศตรงไหนแต่นะทั่วโลกเขากินกาแฟกันใช่แต่อันนั้นคือถิ่นที่เกิดของกาแฟถิ่นที่เกิดของกาแฟไทยก็เกิดตรงนั้นก็กินได้ของกาแฟของไทยเอามาจากไหนบ้างอ่ะบนดอยเอาของที่อื่นมาปลูกหรือเปล่าอ๋อพันมาอาจจะที่อื่นอาจจะแต่ว่าปลูกในประเทศไทยได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าตัวที่เกิดที่ปลูกได้นะแล้วนี้ภูมิประเทศนะคะว่าของไทยกับของที่ถิ่นเดิมเขาน่ะเป็นยังไงแล้วคนไทยที่เกิดในผิดถิ่นตรงนั้นน่ะมีภูมิต้านทานที่จะเป็นมิตรกับกาแฟหรือเปล่านะตรงนี้นะคะเอาเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะคนที่ไปเที่ยวสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนะคะไปแล้วเนี่ยนะคะไปทับประทานอาหารที่ว่ามันอร่อยอร่อยแล้วกลับมาท้องเสียเพราะเขาไม่ได้อยู่ติดทะเลไม่ได้อยู่ติดตัวนั้นเพราะว่าถิ่นเขาอยู่น่ะหรือเขาอยู่ภาคเหนือธรรมชาติเขาอ่ะก็ไม่ใกล้ทะเลไม่มีภูมิประเทศที่เป็นอะไรนะสุขนิสัยของเขาผมอยู่บนดอยเสมิงผมไม่กินอาหารทะเลที่สมุทรสาครมันรู้สึกกินเข้าไปมันไม่ถูกบางคนแพ้นะแพ้อาหารทะเลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตรงนี้ชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าที่เข้าไปกินเนี่ยคนทำอาจจะไม่สะอาดไปโทษคนทำเรื่องความสะอาดก่อนแต่ยังไม่ได้กลับมาดูเลยว่าอาหารเป็นพิษภูมิประเทศของเขามันเหมาะกับที่อาหารที่ตรงนั้นไหมอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่ไม่เคยคำนึงถึงเพราะบางคนก็ไม่ได้คาดคิดใช่ไหมค่ะก็ที่บ้านก็กินได้นี่ใช่ที่บ้านกินได้แต่ว่าของที่เรากินน่ะเป็นของที่มันอยู่ในถิ่นนั้นไหมมันผสมผสานกันในหลายๆเรื่องไหมครับภูมิประเทศนะคะครับเหมือนกับอย่างที่ที่ 4.0 เวลานี้นะคะก็คือเรื่องของการที่ว่าอะไรคือพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็น 4.0 ของประเทศไทยนะเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าภูมิอากาศนะมีที่ที่ยะลานะคะลองกองเหรอลองกองที่ยะลานะคะอร่อยที่สุดนะคะตรงนี้ก็ลองกองเนี่ยอาจารย์ตันหยงบัดใช่ไหมแล้วตอนนี้มันมีที่ระยองที่แพร่พันจากที่ไปปลูกไงอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์นะคะอุตรดิตถ์นี่ต้องหลงรับแลนะอาจารย์ไอ้นั่นทุเรียนทุเรียนนะคะแต่ว่าลองกองเนี่ยต้องเรื่องของมันสู้หลงตันหยงมัดไม่สู้ใต้ไม่ได้คือเขาประกาศชัดแล้วว่ารสชาติไม่เหมือนกันนะอาจารย์ไม่เหมือนค่ะทั้งที่มันมาพันเดียวกันอาจารย์มันกินไม่อิ่มเลยผมไปอันเนี้ยที่ผ่านมาผมไม่กินลองกองที่เหนือกับลองกองใต้เฮ้ยรสชาติเข้มข้นไม่สู้กันไม่ได้มันจืดอะคนละอย่างเลยนะคะมันจืดอ้าวเงาะเหมือนกันนะอาจารย์ใช่เงาะกินภาคเหนือเงาะกินเงาะโรงเรียนเงาะนาสารใช่ไหมคนละเรื่องเลยรสมันก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปลูกได้มันขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้คนละรสเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของอาหารการกินเนี่ยครับส่วนใหญ่เราจะกินอยู่2รส2เรื่องนะคะเรื่องนึงคือเรื่องของรสอร่อยอร่อยของใครก็ไม่รู้ล่ะไอ้อันนึงก็คือเรื่องของคุณค่าของอาหารบางคนกินรสอร่อยนะคะแต่ไม่ได้คุณค่าของอาหารเราก็จะเจ็บจะป่วยเพราะฉะนั้นนะคะเราจัดรายการตรงนี้เนี่ยเราอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะดูแลตนเองเวลากินอาหารเนี่ยกินทั้งอร่อยแล้วก็กินทั้งนึกถึงคุณค่าอาหารด้วยให้สองอันนี้มันจับมือกันแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีคำว่าคุณค่าอาหารเนี่ยมันพูดถึงเรื่องกากใยด้วยไหมอาจารย์ด้วยกากใยด้วยกากใยมันจะสำคัญไหมอาจารย์เหมือนไม้กวาด
บ้านเราถ้าไม่มีไม้กวาดบ้านเรามันจะฝุ่นมันก็คงนอนอยู่นั่นแหละคำว่ากากใยค่ะเพราะงั้นต้องกินกากใยเข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะกากใยถ้าเรากินผักมันก็มีกากใยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผลไม้บางชนิดที่มีกากใยเยอะใช่ไหมอาจารย์ค่ะแล้วคำว่าอนุมูลอิสระอาจารย์มันเกี่ยวข้องกันยังไงสารต่อต้านอนุมูลอิสระกินเข้าไปมีอนุมูลอิสระอาจารย์อธิบายตรงนี้นิดนึงอนุมูลอิสระนะคะเราดูง่ายๆเลยข้างฝาที่เราทำกับข้าวอ่ะนะเห็นปะมีน้ำมันเกาะเกาะอยู่ข้างฝานะนั่นคือนั่นคือน้ำมันเกาะน้ำมันเกาะนั่นคืออนุมูลอิสระเราดูง่ายๆเลยนั่นคืออนุมูลอิสระใช่เพราะว่ามันเกาะแล้วเนี่ยมันจะให้ใครเข้าไปถ้ามันมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเส้นเลือดมันก็จะอุดตันนะอนุมูลอิสระเนี่ยนะใช่อนุมูลอิสระมันไปเกาะเส้นเลือดค่ะก็จะอุดตันมันสร้างขึ้นมาอีกมาเองเพราะว่าสิ่งที่มันเดินทางไปเนี่ย มันอาจจะมีของเสียที่เดินทางไปด้วยแล้วมันพอมันเจอที่ดีมันก็เกาะจับไว้มันก็จะทำให้หลอดเลือดอุดตันมาตัวใหม่มาก็เกาะไปเรื่อยและสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยอาจารย์ค่ะสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันเป็นทำลายทำลายที่เกาะเนี่ยใช่ค่ะก็คือมีน้ำมันไปล้างมาทั้งข้างนอกอ่ะใช่ไหมค่ะใช่มีแอลกอฮอล์เลยไปล้างมันมีแอลกอฮอล์หรือมีน้ำยาล้างจานหรือมีเอนไปล้างไอ้ตัวนี้ออกไปค่ะมันก็จะละลายออกนะคะกินสารต้านอนุมูลอิสระถูกไหมอาจารย์ที่เขาพูดอย่างเงี้ยก็คือไปลดไปล้างไปล้างไอ้อนุมูลอิสระนั่นก็คือพูดง่ายๆเลยไขมันใช่ไหมที่มันไปเกาะเราเห็นดูข้างขวาเราเนี่ยดูสิว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นเนี่ยเราเช็ดมันก็ออกอ่ะถ้าข้างนอกไงถ้าข้างนอกไงแต่ในเส้นเลือดเอาอะไรไปเช็ดอ่ะมันก็ต้องกินตัวนี้เข้าไปล้างต้องออกกำลังกายพอออกกำลังกายตัวเราจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นมันก็จะเหมือนน้ำมันในกระทะที่มันร้อนอ่ะน้ำมันในกระทะมันก็ไปเคลือบไอ้อนุมูลอิสระตัวนี้ใช่ไหมก็ทำให้อนุมูลอิสระละลายแล้วเราก็ออกกำลังเลือดก็ไหลเวียนดีมันก็จะพาอนุมูลอิสระนี่ออกไปผ่านทางเหงื่อนะผ่านทางเหงื่อผ่านทางปัสสาวะผ่านทางอุจจาระอันนี้คนอ้วนหรือไม่อ้วนก็เป็นได้เป็นได้บางคนอ้วนก็อาจจะไม่มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดก็ได้ถูกไหมได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาวัดตรวจร่างกายไขมันในเลือดสูงนะอันนี้บ่งบอกใช่ไหมอาจารย์บ่งบอกแล้วนะคะบ่งบอกที่พร้อมที่มันจะไปเกาะในเส้นเลือดถูกไหมใช่ค่ะถ้าเราจะกินสมมติกินสมุนไพรตัวที่จะไปกำจัดตัวนี้ได้ไหมอาจารย์มันต้องผสมกันมันต้องเป็นองค์รวมองค์รวมยังไงเราต้องออกกำลังออกกำลังเนี่ยเหมือนกับเราตั้งหม้อแกงเปิดไฟให้มันร้อนๆหน่อยก็คือการออกกำลังกายแล้วมันได้เหงื่อเหงื่อก็จะพาออกหนึ่งละสองสมุนไพรมีไหมสมุนไพรตรงนี้ก็จะเป็นสมุนไพรพวกที่มีร้อนๆลดร้อนก็กิ่งขาตะไคร้ใบมะกรูดอีกกันเองใช่ค่ะก็กลับมาเรื่องเดิมสุดท้ายไอ้เรื่องที่ส่วนผสมของเครื่องดื่มนี่ยังไม่ได้พูดนะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาพูดกันตอนหน้านะครับว่าเครื่องดื่มที่มันมีส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆอ่ะมันจะไปแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นลดความอ้วนได้จริงไหมกินแล้วมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงได้ดีไหมเดี๋ยวเรามาเจาะแต่ละอันในตอนหน้าช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับThank you.